ถ้าไม่ฉีดเขาจะยินยอมให้เราเดินทางโอเคเรื่องของไวรัสโคโรนาโอเคนะครับคุณเมตนาต่อนะครับคนส่วนมากรอรับวัคซีนแต่ทางเราไม่ขอรับสวนกระแสเท่ากับ 1% ของคนทั่วโลก 1% มักจะไม่รับเราเป็นหนึ่งในนั้นก็แล้วกันนะมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับครับบอกให้ทราบไว้เพราะว่าข่าวคราวที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะทางลบเยอะนะครับในเรื่องของฉีดวัคซีนเข้าไปในของต่างประเทศทางบ้านเรามันยังได้มีไม่มีการฉีดก็เลยไม่มีข่าวคราวนั้นถ้าหากว่ามีการฉีดขึ้นมาปุ๊บคอยดูคอยตามดูนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับท้องอืดเหรอคะดังๆนิดนึงฮะท้องอืดใช่ไหมคะใช่ค่ะท้องอืดค่ะท้องมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะอืมพูดแบบง่ายๆว่าขี้ก็ไม่ขี้ตดก็ไม่ตดแบบมันอืดอยู่นั่นแหละฟังผมนะฮะถามว่าเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับโอ้ยเป็นมาหลายปีแล้ว2ปีแล้วมั้ง 2-3 ปีแล้วมันเป็นนับเนี่ยนะพออ่ะพอถ้างั้นคงจะเป็นหนักหนาสารสกัดเนาะถามว่าทำไงดีลองเอาตัวมาหาลุงดูสิเผื่อช่วยได้ลุงไม่ใช่หมอนะลองหาวิธีเดินทางมาหาลุงนะมาถูกที่นู่นเหรอก็แน่นอนสิครับหรือจะให้ช้างหรือจะให้หนองน้ำเคลื่อนไปหาช้างพูดใหม่ครับไปไม่ถูกก็ดีอยู่จันทร์นี่แน่รู้จันทบุรีให้นู่นเหรอจ้าโอ้ยตายเลยเมืองเพชรเมืองพลอยเสียแล้วตอนนี้ก็ไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดเถอะนั่นน่ะสิโอ้โหเขาล็อกหน้าล็อกหลังไม่หมดเลยทำไงล่ะทีเนี้ยโอ้ยเนี่ยกำลังปวดอยู่เนี่ยมีคนมีเพื่อนกันก็บอกก็จะดูเอาไปดูรายการลุงงอกอยู่ก็บอกว่าแล้วก็ให้เบอร์มาก็ลุงโทรถามว่าฟังทางนั้นนะตอนนี้ดูเฟซหรือเปล่าครับดูหน้าจอหรือเปล่าแบบนี้เหรอเดี๋ยวได้ดูไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างเอาเดี๋ยวนี้อย่าตอบแปลงไปเดี๋ยวนี้ได้ดูไหมครับเนี่ยโทรมาก่อนไม่ได้ดูนะจ้ะมีแค่โทรศัพท์นะเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเฟซไลฟ์สดอยู่เวลานี้นะครับคอยดักดูฮะ2 ทุ่มนะฮะตอนนี้มันเจ็บมันปวดอยู่ผมบอกแนะนำก่อนเบื้องต้นนะลองเอามือกดสิครับกดเองนะฮะถ้ามีขวดก็กดหน้าท้องสิครับของแข็งมีสากกระเบือก็ใช้สากกระเบือกดหน้าท้องผมจะช่วยบ้างนะครับมันเป็นตรงลิ้นปี่อะอย่าไปเรื่องอื่นฮะจะช่วยแล้วครับมีขวดไหมครับมีสากกระเบือไหมครับเอากดหน้าท้องเนี่ยครับกำลังกดอยู่อ่ะโอเคฟังเสียงผมดีกดไปเรื่อยนะครับฟังเสียงผมให้ดีนะครับกดไปเรื่อยเผื่อผมช่วยได้มันจะเบาท้องท้องจะเบานะครับกดไปเรื่อยให้มันรอบสะดือด้วยนะครับแล้วก็กดตรงไปในสะดือเลยตัวสะดือกดเข้าไปกดปื้ดปื้ดปื้ดเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งทนไม่ไหวนู่นนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาอย่าลืมหายใจด้วยนะครับหายใจลึกๆเข้าไปถามว่าเตรียมตัวรอคำตอบกดไปเรื่อยถามว่าเป็นจังไดครับผมเป็นไงบ้างครับเจ็บปวดมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมหรือเบาโปร่งมีแค่เองในการตอบเบากว่าเดิมนั่นแหละเอาตรงนี้เราใช้คำว่าเบากว่าเดิม
โอเคนะแล้วพรุ่งนี้ก็ดูหน้าจอได้ดูเฟซนะ2ทุ่มผมมาแพร่ภาพให้ได้ยินกันจะได้รู้หน้าตาลุงออกเป็นตัวยังไงดูผ่านจอจะได้รู้เห็นหน้าตาลุงออกเป็นตัวยังไงโอเคไหมครับเออตกลงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้หลับสบายคืนนี้เนาะพรุ่งนี้เช้าออกพรวดแต่เช้าเลยนะครับดื่มน้ำเยอะๆออกพรวดเองครับพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอเคเอาละคราวนี้ว้ายนี่มันนะ4ทุ่ม38นาทีแล้วเชียร์นะจ๊ะยังดูหน้าจอไม่หมดเลยครับตอนนี้ผมให้ความสำคัญทั้งหน้าจอนะผมยกโทรศัพท์ออกกันแล้วนะครับนั่นนะคนส่วนมากรับวัคซีนนะคุณเมธนานะครับคุณเมธนาถ้าไม่ฉีดจะเยือบขึ้นรถเครื่องบินไหมโอเคโอเคตามคุณเมธนานิดนึงวิธีการเช็คของเขาให้กินน้ำตาลเข้าไปอ๋อพวกเบาหวานเบาเปรี้ยวเวลาจะเช็คหนึ่งเขาจะให้กินน้ำตาลเข้าไปดื้อเลยแล้วก็ไปวัดคือดูดเอาเลือดไปวัดค่าทางต่างประเทศไม่เข้าใจหนูเช็คเมื่อปีที่แล้วค่าปกติทุกอย่างเว้นแต่ไอรอนในร่างกายน้อยอ๋อมีคำว่าไอรอนด้วยเลยนะมีคำว่ารู้ไม่เข้าใจคำว่าไอรอนนะครับภาษาแพทย์ภาษาหมอเขาโอเคตกลงก็คุณเมธนาก็ถือว่าร่างกายดีนะฮะไม่มีน้ำตาลในเลือดก็แล้วกันนะก็ดีไปนะครับก็จบไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งทางฝั่งนี้ก็มีคุณขวัญใจนะครับเกาเจี้ยอ๋อลุงพูดเมื่อกี้นี่เกาแหละเกาเจี้ยด้วยเหรอโรคเกาโอเคลุงก็ไปเกาเจี้ยเกาเจี้ยอ๋อหมอไปกดดูพจนานุกรมของวิกิพีเดียนะเนาะให้ความหมายว่าคือเงินสินบนที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับประโยชน์บางอย่างอ๋อเกาเจี้ยเกามันแปลว่าหมาใช่ไหมฮะเกาเจี้ยคือหมาเดะหมาสระแอนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกครับเงินหมาสระแอโอเคไหมครับเกาเจี้ยเกาเจี้ยในภาษาลุงภาษาลุงโอเคผ่านไปจบทั้งฝั่งเฟซไม่มีอะไรแล้วนะโอเคกลับมาฝั่งยูทูบอีกทีนึงนะครับเจ๋วจริงๆเมื่อได้ฟังเสียงโทรศัพท์จากผู้ช่วยโชคดีที่ได้เข้ามาดูโอเคคุณหรือคุณโนเบิร์ตเหรอคุณนอเบิร์ตนะครับโอเคก็ถือว่าหน้าเก่าหน้าใหม่ก็คือคนอยู่บ้านหลังเดียวกันนะเรื่องนี้ที่นี่การเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วจะเดี๋ยวจะเพราะเรื่องของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมไว้เรื่องของเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยครับโอเคนะเอาละต่อไปทีนึงมีไหมก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันท่านที่โทรศัพท์มาเมื่อกี้หลายๆคนนั่นนะครับเจ็บมากค่ะตรวจเต้านมเมื่อ2ปีครั้งคนที่เนื้อเยอะๆทำยังไงแต่ญาติพี่น้องก็เป็นมะเร็งก็กลัวกันโอเคที่ลุงพูดว่าเวลาเขาทำสแกนสแกนเต้านมนะครับเอาเครื่องไปบีบเจ็บมากค่ะประสบการณ์ตรงนี้นะครับแพทย์แม่อย่าไปปิดตัวไว้นะครับอธิบายก่อนมาเผื่อแผ่แบ่งปันครับเรื่องนี้เพราะว่ามันถึงขนาดช้ำเลยนะครับแล้วก็ร้องอย่างเดียวร้องไม่ออกซ้ำไปเนี่ยก็ไปหาเขาก็จัดการกันก็แบบโอ้โหตายมันไม่ได้ยากเลยไอ้หนุ่มไอ้คนที่เขาว่าเป็นมะเร็งนะยกแขนเนี่ยมันก็ติดแล้วเนี่ยมันขึ้นลงมันดึงมันเหนือดมันหนวดใช่ไหมครับโอเคไหมครับตึ๊บเดียวเองไม่มีอะไรยากเลยจริงๆคนสบายสบายนั่นนะแล้วตอนเริ่มเป็นยิ่งง่ายนะครับนี่ส่วนมากมาเจอลุงโอ้โหถูกฝั่งตะวันตกขยำขยี้แหลกลานหมดแล้วก็มาหาลุงแค่เหลือขอแล้วงี้ดีกว่านะง่ายๆพูดให้มันชัดเจนก็คือเกือบไปวัดแล้วเงี้ย
แล้วก็ไม่เจอแล้วมาบ่นครวญกันเสียหายไปเยอะเรื่องนี้ครับเอาเถอะนะก็อยากจะให้ท่านคิดใหม่กันแล้วกันนะคิดใหม่บ้างเพราะเนี้ยนะครับมันมีทางออกแล้วเวลาเนี้ยนะครับมันเป็นลักษณะการแพทย์มันไม่ขึ้นตรงกับอะไรเลยพนักงานเนี่ยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแต่ต้องเข้าใจให้ได้นะภาษาลุงเนี่ยไม่เข้าใจไม่ได้มันเป็นยังไงแบบไหนจริงๆถ้าหากว่ามีการบรรยายได้ตามปกตินะฮะแต่ขึ้นบรรยายปกติผมจะบรรยายทุกเดือนต้นเดือนนะครับตอนนี้ตั้งแต่ปี63มาแล้วมันหยุดหมดเลยงั้นจะให้ความรู้พวกนี้ในต่อหน้าชั้นเรียนเนี่ยครับต่อหน้าห้องที่นี่มันนั่งได้80 90คนที่ห้องเนี่ยนะแล้วก็มีองค์มีแอร์ให้นั่งได้สบายๆต่างหากนี่ก็เลยไม่ได้เผยแพร่ในสิ่งเหล่านั้นผมก็หยิบเอาเทเล็กซีน้อยมาผ่านหน้าจอเนี่ยครับได้แต่ไหนก็เท่านั้นประมาณนั้นครับนะค่อยๆเก็บตกเอาครับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในการที่จะรักษาตัวเราเองนะครับรักษาตัวมันถึงยุคต้องรักษาตัวเราเองแล้วเอาตัวเราไปให้เขารักษาเขาก็รับชอบอย่างเดียวนี้ดีกว่าเจ็บตัวก็เราโอเคไหมครับจ่ายตังก็เราอย่าไปบอกว่าเป็นเบิกได้ไม่เอานะใช่ไหมฮะถ้างั้นเนี่ยตัวนี้เป็นสิ่งที่อะไรทำให้ตัดสินใจง่ายก็คือเบิกได้โอเคนะหรือทางด้านอะไรทางด้านแรงงานเขานั่นนะเงินสะสมอะไรของเขานะใช่ไหมครับอย่าไปหวังตรงนั้นเลยครับผมโอเคไหมกองทุนอะไรของเขานั่นนะนั่นนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องมือเขาง่ายที่สุดทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจง่ายที่สุดก็เลยกลายเป็นเครื่องมือเขามาตลอดหรือไม่นะครับผมไม่ได้เกี่ยวเพราะผมก็ไม่เจอสิ่งเหล่านี้แต่ผมมีสองหูนะอยู่ที่นี่มันเข้ามาเยอะมากถ้าหากว่าเล่นการวิพากษ์วิจารณ์โอ้ยไม่ไหวหรอกครับแต่ผมไม่อยากจะทำงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์โอเคไหมครับเราของที่เรามีอยู่เนี่ยแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้มันจะโอมากกว่านะก็ไม่มีใครสูญเสียอะไรประมาณนั้นนะครับนะโอเคคุณลุงคะดิฉันเคยเป็นหอบหืดก็ไปหาหมอเขาก็เอายาพ่นให้ใช้วันละ2ครั้งแต่เบานิดหน่อยรู้สึกว่าที่ลำคอมีเสมหะอยู่ไม่หายไม่รู้ว่าจะหายได้อย่างไรติดต่อเร็วๆ 2.7 นะครับวันนี้ก็มีคนโคราชเนี่ยมาวันนี้ 3-4 คนนั่นนะครับเจอผม3ครั้ง2หรือ3ครั้ง2ครั้งเลยหอบทั้งปีหอบมากด้วยนะครับเจอหายดื้อนี่ดีกว่าหอบนี่นะครับโอเคคนที่เป็นมากๆมันก็ใช้เวลานานหน่อยประมาณนั้นนะครับบางทีพวกนี้มันอยู่ที่วิธีคิดด้วยนะครับอยู่ที่หลักคิดด้วยครับการคิดนี่มีผลมากในการที่ทำให้ร่างกายมันล็อกมันมาจากความคิดลุงออกบอกว่าโรคทุกโรคมาจากความคิดมีคลิปให้ดูด้วยนะครับเป็นความคิดของเขาคือระบบสาธารณสุขมาจากตะวันตกนะคือปัจจุบันที่เขาใช้ทุกวันเนี่ยครับเป็นความคิดของเขาทั้งหมดแล้วก็ตั้งชื่อโรคใส่ครับอันนั้นน่ะคนที่เสื้อสีน้ำตาลนั่นแหละครับนั่นหอบนั่นน่ะอยู่หน้าจอนะครับนั่นน่ะเสื้อสีน้ำตาลนั่นแหละนั่นน่ะหอบอย่างแรงเนี่ยอย่างแรงมากนะครับอันนี้นี่ๆน้ำตาลนี่ๆนั่งอยู่ซ้ายมือนี่เห็นมั้ยนี่แหละลองฟังเสียงกันสิครับมันฟังได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยฟังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาภาพมาให้ดูเฉยๆนะครับมันมีตัวตนอยู่ตอนนี้เขามาแบบโอ้โหเฟรชเลยวันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่ครั้งที่3หรือที่4เนี่ยรู้สึกจะเป็นที่4วันนี้นะครับเขาอยู่โคราชนั่นเนี่ยทั้งหมด 3-4 ชีวิตนั่นแหละครับโอเคให้เข้าใจตรงนั้นก็พอนี่เหมือนกับว่าเอามาโฆษณาตัวเองความจริงมันก็เป็นความจริงของจริงของจริงประมาณนั้นอุ้ยผมยิ่งถ่อมอะไรถ่อมตัวจะบอกให้รู้ว่าสังเกตไหมภาษากิ๊กก๊อกภาษาถ่อมตัวนั่นรู้บ้างภาษากิ๊กก๊อกเสร็จแล้วก็อย่าเชื่อลุงเนี่ยครับไม่ได้ให้เชื่อสักทีเดียวลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อนะบอกให้รู้ว่ามันพูดอะไรให้ใครเชื่อนะเกิดมาเพื่อทำอะไรให้ให้เข้าใจไหมครับใช่ไหมฮะจะบอกตรงนี้ห้ามเชื่อนะจะบอกเห็นไหมฮะห้ามเชื่อเชื่อง่ายโง่มากไงเอาละก็เอาเป็นว่าคุณนอเบิร์ดนะครับนอเบิร์ดนะฮะก็อย่างที่ว่าเนี่ยครับ
ก็เรื่องของอำเภอนะฮะติดต่อมาผ่าน LINE ID นะฮะ 22.7 นะครับแล้วค่อยนัดแนะกันในการที่จะช่วยที่นี่ดูหนังแล้วถ้าหนังดีหรือไม่ดีถ้าดีค่อยจ่ายสตางค์ตามความพอใจด้วยถ้าไม่ดีกลับไปเหมือนกับที่นี่กินเรียบร้อยแล้วไม่อร่อยไม่แซ่บอีหลีไม่พอใจกลับถ้าพอใจค่อยจ่ายตังค์และจ่ายตามความพอใจด้วยไม่มีคำว่าเรียกร้องโอเคไหมครับจบไหมครับภาษาลุงเข้าใจไหมครับ ก็อยากจะช่วยเลยครับช่วยทางตรงก็ตัวมาช่วยทางอ้อมโทรศัพท์มาแล้วก็ฟังหน้าจอทางอ้อมนะครับวันนี้รู้สึกแปลกแปลกตัวเองมากๆค่ะที่เดินตรงกว่าเดิมหัวเข่าไม่ขัดไม่เคืองเลยเวลาเดินหลังจากที่ทำเขย่ายักษ์แบบคุณ TTM นำพาให้ทำ3วันมาแล้วค่ะขอบคุณงอกให้งอกหรืองอกงับอากาศเอ้ยย่องอกอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจได้ขอบคุณงอกความรู้สึกและพลังงานบริสุทธิ์ของลุงงอกโอเคเปิดรับทุกคืนทั้งที่หลับบ้างตื่นบ้างเลี้ยงหลานได้ดีนะยอมนะนี่แหละอยู่ดีไม่ยอมนะอยู่ดีไม่ดีมีบำนาญกินทั้งคู่นะหาเรื่องใส่ตัวเลี้ยงหลานชอบใจก็ดีครับสนุกอยู่กับหลานนะครับก็ดีก็ดูแลดีๆว่าแม่ก็ทำงานกันเนาะ